มีวันที่ว่ามีผู้หญิงเข้าไปในโรงพยาบาลสูงไปกู้หมูขโมยเด็กออกไปเราก็จะได้เปลี่ยนภาพวงจรปิดซึ่งไม่ชัดบอกว่าภายหลังจากการที่เราติดตามโดยตลอดของตำรวจกองปราบตลอดก็มีข่าวว่าที่อำเภอเทพสถิตแต่ว่าเรียนอ่ะ9ขวบมันย่อมไม่สมเหตุผลนะอายุเด็กย่อมไม่เท่ากันก็เลยส่งตัวเด็กนะฮะก็ปรากฏว่าคือได้ความปรากฏนะเลยถามลูกชายมาตอบผลแล้วไปตรวจ DNA ปรากฏว่า DNA ของนะครับวันนี้เป็นได้ตามคนนี้คนอุ้มเด็กไปในวันเกิดเราและก็รับปรากฏกันในลูกนี้นะฮะตรวจแล้วทำได้สิ่งที่ตัวจริงนะที่ลูกหายที่โรงพยาบาลก็มีการฟ้องร้องดังนั้นวันนี้เป็นวันที่เปิดเผยข้อที่จริงนะครับ4-5ปีที่ผ่านมาตำรวจกองปราบนะครับผมว่าต้องขอชื่นชมว่าครับที่หูที่หูข้างไหนครับข้างซ้ายคุณแม่เขายืนยันกับคุณไหมคะว่าเขาจำได้ใช่ป่ะไม่รู้ตอนนั้นน่ะมันยังอ้วนอยู่เลยอ๋อเขาอ้วนแต่นั้นก็ไม่ทำการที่เขาพูดเกินแต่นั้นแกคือถ้าตัวพี่แจ๊ดอะไรเลยแล้วไม่ถ่ายอยู¿Qué pasa?